ก็คือบุญหลงครับบุญหลงเกียรติชัดชัยหรือว่าคลองสุนภูรีสอร์ทครับนี่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัย20กับ27ปีนะครับส่วนสูงนี่วรจักรเล็กครับสูงกว่าก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับ1ครั้งวรจักรเล็กเนี่ยได้แชมป์ไทยไฟลีกก็ชนะคนเนี้ยใช่ครับอันนี้มาในรอบอีซูซุครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างปาบอกผมขอบ้างได้มั้ยขอบ้างได้มั้ยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือโมเมนตัมเริ่มจะมาดีแล้วนะครับหลังจากที่ปูซานเนี่ยคว้า2แต้มครับไล่จี้ทีมภาคใต้เหลือแค่2แต้มเท่านั้นนะครับถ้าว่าในค่ำคืนนี้ครับกิติศักดิ์สามารถเอาชนะได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ทำแต้มเทียบเท่ากับทีมภาคใต้เลยครับอย่างน้อยไปกดดันก่อนนะครับไม่ว่าจะแข่งมากกว่าเพราะว่าในรอบยูสุในรอบแรกของเรานะครับจะคัดเอา4ทีมนะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับตอนนี้เนี่ยทีมอันดับ5กับอันดับ6เนี่ยก็คือทีมอีสานใต้กับทีมอีสานเหนือเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงพอสมควรแล้วครับรสชาติของมวยรอบอีซูซุวันนี้นี่โอ้แซ่บเลยนะครับมวยรอบอีซูซุนี่ภาคกลางก็ยอดเทวินครับกดนับกดน็อกไปเลยครับส่วนภาคเหนือเองเมื่อสักครู่ซามูไรครับแม่พยายามตอนแรกเกือบจะหลับไปแล้วครับกลับมาแล้วครับแหมไล่ไปไล่มาแซงปูซานไม่ทันครับคู่นี้จะออกรถออกชาติในรูปแบบลักษณะแบบไหนเดี๋ยวดูครับระหว่างวรจักรเล็กกับกิตติศักดิ์ครับเสื้อฟ้านี่มาต่อยด้วยมั้ยสายทอร์นาโดครับทางด้านเจ้าไทยสจเปียอุไทยก็ยิ้มทีไรเสียวทุกทียิ้มสยองโลกฮะเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยไทยไฟท์ลีกของเราก็ยังกลับมาเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาทางช่อง8ก็เดี๋ยวมาดูครับกล้าศึกปะทะกับเพชรเอกครับเมื่อรอบยูสุแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์มากมายครับฟ้าใสขุนศึกเล็กเดชทรงวุฒิยูเนสครับจางกีเต่าด้วยครับเดี๋ยวมาติดตามกันโอ้กระโดดต่อยเลยครับแหมกะเอาก่อนกะฉกก่อนเลยครับหมัดของกิติศักดิ์ครับเอาเจอแข้งของวรจักรเล็กครับซ้ายจิ้มซ้ายมาแล้วยักหน้าหน่อยมาสิขอให้มาอย่างเดียวครับสอกเข้าไปครับจังหวะประเคนกิตติศักดิ์กิตติศักดิ์ในวันนี้ถือว่ามาดีครับสับไปก่อนแล้วครับดูหน้าตาเนี่ยถือว่ามั่นใจมากครับส่วนด้านวรจักรเล็กนี่คนเดียวเนี่ยแกโกยไป5แต้มครับจาก3นัดช่างเปาบอกครับวันนี้เนี่ยต้องแก้มือฮะต้องแก้มือให้ได้เดี๋ยวเสียชื่อสิทธิ์ช่างเปาหมดครับเอาครับแต่ดูนี่ซ้ายแรงเหลือเกินครับโอ้ซ้ายครับเตะดีๆสนั่นโอ้ศอกโอ้กระโดดศอกเลยครับกิติศักดิ์โอ้เอาครับเริ่มมีของพี่คงมีได้เลือดไปแล้วโอ้แกวู้วามเหลือเกินครับกิติศักดิ์ครับคือถ้าไม่แตกเนี่ยกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาตัวปลอมครับได้เลือดอีกแล้วนะครับไฟนี้โอ้นี่ครับแตกที่ศีรษะเลยครับเอ้าไม่สนครับแตกแค่นี้นี่ไฟอื่นนี่แตกเยอะกว่านี้ครับลุยต่อขยับเดินเข้าไปครับกิติศักดิ์โอ้เลือดนี่เริ่มจะไหลอาบใบหน้าแล้วครับตอนนี้ฟันอีกแหมเรียกว่าเก็บความแค้นมาแล้วครับกิติศักดิ์ในต้องการที่จะแก้มือให้ได้ครับไฟนี้ส่วนว่าจักรเล็กก็พยายามไม่หลวมนะครับนี่ครับเรื่องออกแน่นๆครับซ้ายกิติศักดิ์ขยับครับหมัดศอกมาหรือเปล่าครับเล็งอยู่ต่างคนต่างเล็งเตะซ้ายครับช้าไม่ได้ครับโอ้แล้วก็หลวมไม่ได้ครับคู่นี้1แตกแล้วก็1นับไปแล้วโอ้โหเอาครับเริ่มจะช้ำอีกแล้วนะครับกิติศักดิ์โดนลูกหนักของวรจักรเล็กครับลูดเลยเอาครับมาจบไม่จบครับเอาให้มันจบครับนี่ครับดูทางด้านวรจักรเล็กนี่ปั้นหมัดเนี่ยโอ้โหไม่อัปคัตด้วยยังเมายังมึนอยู่หรือเปล่าครับกิติศักดิ์แต่ไม่สนครับโอ้โดนหมัดครับแม่ไปหมุนศอกกลับครับเจอหมัดเลยครับไหวไม่ไหวครับกรรมการก็พยายามจะนับแม่ดูหน้าตานี่แกเต็มที่แล้วครับเหมือนคนดื่ม40ดีกรีครับโอ้โหยังไงครับยังได้โอกาสอยู่เอ้าเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาโอ้ยกแรกก็ได้เห็นแตกเห็นนับกันแล้วครับคู่นี้ครับเพราะว่าชื่อของกิติศักดิ์นี่ไม่ต้องกลัวครับนี่คือสัญญาณของความดูเดือดนะครับดูครับจังหวะ
เนี่ยตอนโอ้โหแล้วโดนซ้ายอีกทีครับเสียบเข้าไปครับโอ้โหดูครับจังหวะหมัดซ้ายนี่ครับต้องร่วงนะครับแล้วก็โดนเสียบเสยเข้าไปอีกครับศอกกลับมาแล้วไปเจอหมัดซ้ายครับสวนเข้าช่องแคบมาเลยครับเนี่ยจังหวะสวนกลับครับเจอหมัดซ้ายครับศอกกลับเข้าก่อนด้วยนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจแกนี่สู้ดีเหลือเกินครับรายนี้ครับเห็นมาหลายๆไฟแล้วครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับดูครับแตกครับยกแรกเท่านั้นนะครับเย้มันแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิ๊ดแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับมาให้กำลังใจนักชกทั้งคู่กันต่อครับแม่กิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วนะครับนี่ครับโอ้ระจักเริ่มจะเน้นแล้วก็เลือกครับในการออกอาวุธอ้าวมาแข้งเหมือนกันเนี่ยเจอพี่เลี้ยงเนี่ยดุไปพอสมควรครับกิติศักดิ์ในเรื่องการป้องกันตัวเนี่ยต้องเหนียมกว่านี้ครับเนี่ยแต่ว่ามวยเนี่ยใจสู้อยู่แล้วโอ้ซ้ายครับอัดเข้าไปกิติศักดิ์นี่ตั้งกาดสูงครับขอทีเดียวเหมือนกันนะขอทีเดียวขอเปลี่ยนเสิร์ฟเหมือนกันขยับเดินเข้าไปครับกิติศักดิ์โดนไป2นับครับเมื่อยกที่ผ่านมายังสู้ครับโอ้โดนหมัดอ้าวแม่เอียงอาการมารัวหมัดอีกแล้วโอ้เอาครับโดนไปอีก1นับครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าไม่ไหวครับพอดีกว่าครับเพราะว่าแหนเนี่ยครับเดี๋ยวแหมความปลอดภัยด้วยครับเนี่ยรุ่นน้องกำก้มลงกราบเลยครับคือสู้ด้วยเกียรติของกีฬานะครับและสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ได้ดีใจอยากจะชนะครับกำลังขอโทษรุ่นพี่อยู่ครับกิติศักดิ์เองก็ต้องกราบหัวใจเขาด้วยครับเพราะว่าทุกไฟที่เขาแตกแล้วเขาโดนนี่เขาก็สู้เต็มที่เต็มถังทุกไฟครับโอ้เรียกได้ว่าบอบช้ำเลยแหละครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามเก็บไปอีก3แต้มนะครับของทีมภาคเหนือนี่โอ้โหยึดจ่าฝูงต่อเนื่องครับด้วยคะแนนเนี่ย21คะแนนได้3แต้มเต็มเลยนะครับกับการน็อกเอาท์ในไฟนี้ครับของทางด้านวรจักรเล็กว่าดุจริงๆครับครับนี่ฮะจังหวะเข้ามานี่โอ้โหปักศอกก่อนเลยนะครับนี่ตั้งแต่ยกแรกนะครับเราประมวลภาพความสวยงามครับของอาวุธนี่ครับเกือบจะโดนสอยขาดกันครับแต่ว่านี่ครับโอ้หมัดนี้ครับแล้วก็อีกทีนึงครับโอ้โหแม่นกว่าแล้วก็หนักครับวรจักรเล็กครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังมั่นอกมั่นใจด้วยครับไม่เห็นแกแพ้ใครมาหลาย10ไฟต์นะครับวรจักรเล็กเนี่ยครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟต์ลีกด้วยเดี๋ยวดูครับในมวยรอบอิซูซูนี่โอ้โหกลุยทางมาสวยสดงดงามพอสมควรนะครับดูจังหวะเตะจังหวะทำครับแน่นๆเต็มคำครับแล้วก็ชื่นชมกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ามากๆเลยนะครับทุกไฟแกโดนแล้วแกก็กลับมาได้แบบหัวจิตหัวใจพี่นี่สุดยอดมากๆครับแล้วไฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่พยายามจะกัดฟันสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าเจอโอ้โหของวรจักรเล็กเข้าไปนี่แหมคือเราไม่ได้โดนนะครับเราสองคนเป็นคนดูแต่ก็ยังดูแล้วแหมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันแหละครับดูครับจังหวะจิ้มขวาไปครับแล้วก็เตะเจาะล่างครับจิ้มแล้วก็เกิดอาการเมาครับสุดท้ายท้ายสุดกรรมการก็เนี่ยครับโดนไหลขนานเหลือเกินครับวรจักรเล็กเองก็นี่ก้มขอขมานักชกรุ่นพี่ครับแล้วก็นี่เป็นแอคชั่นของการปลดปล่อยครับและผลการตัดสินของคู่นี้ครับ the winnerby technical knockout black corner วรจักรเล็กจากทีมภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ